ความหวังดีของคอมเมนต์ก็คือเรื่องว่าอยากจะให้เราสเต็ปต่อไปคือการดึงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาให้ชัดมากยิ่งขึ้นก็หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวหนูเป็นยังไงก็ถามว่าหนูชอบทุกเพลงไหมที่หนูได้ทำมาหนูชอบหนูร้องทุกแนวหนูชอบที่จะร้องให้ทุกแนวได้ดีแต่หนูก็ไม่รู้ว่าแนวไหนที่เหมาะหนูแล้วไม่ต้องคิดพาร์ทไปขนาดนั้นหรอกหนูร้องแล้วหนูดำเนินไปเรื่อยๆหนูก็จะเจอเธอพยายามฝึกฝนตัวเองและพยายามหาตัวตนให้เจอแล้วเธอก็ทำได้คนที่สาวเขาน่ารักเขาก็ดูมีเสน่ห์นะคือเทียบกับแบบสมมติพี่รุ่นอื่นๆมันก็จะมีแนวๆแบบนี้แต่มันก็จะมีความเป็นตัวตนเห็นไม่เท่าไม่ชัดเท่าแง่ดีใจเสียใจตลกอะไรอย่างเงี้ยดีอ่ะที่ได้ฟังดีที่แบบรู้สึกว่าสบายกว่าที่ดีที่แบบที่เราเลือกหนูมาแล้วก็ดีที่หนูได้อยู่จนได้ร้องสุดท้ายดีเฮ้ยจริงผลพบตัวตนแล้วเนาะเก่งๆคือตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราที่พี่พูดเรื่องตัวตนมาเสมอคือว่าการที่เราเนี่ยมั่นใจในการที่จะแสดงอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งโดยที่นำความเป็นตัวเราออกมานะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลย acting อะไรทุกอย่างไม่มีหลุดนะครับทำได้ดีมากนะครับแล้วก็คุณค่ะหลังจากที่เธอได้รับกำลังใจเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแอนก็แสดงศักยภาพที่เธอมีอย่างเต็มที่จนทำให้เราเนี่ยได้เห็นพัฒนาการต่างๆในบ้านอย่างเห็นได้ชัดเธอเต็มที่กับทุกบทบาทในบ้านของ True AF จริงๆแอนอยากไปให้ได้แอนทำใจเถอะนะแอนอยากไปให้ได้ลูกสบายแล้วเดี๋ยวคุณครั้งสุดท้ายทางนู้นเลยน่ารักอะตลกอะเชื่อในตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเราสามารถทำอารมณ์นั้นได้อารมณ์นี้ได้เป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเปิดตัวเองเยอะมากขึ้นเปลี่ยนไปเยอะเอาแรงได้อีกปีเด็กใส่ควายอีกควายอันนี้นี่รักสปอนเซอร์มากแล้วนะเอาแมทรอบเองเลยนะฮะพอสักทีได้ไหมพอสักทีได้ไหมเขาไม่ได้รักคุณเขาจะแม้ว่าเขาไม่ได้รักคุณเลยเขาไม่ได้รักคุณไม่รู้อะไรนั้นน่ะแล้วไม่รู้เลยยังไงว่าฉันรักคุณน่ะเออเอาใจเย็นไม่พี่อย่าดังนะแนวไม่ได้ขอแบบนี้ดูเหมือนเรื่องการร้องการเต้นแอนจะไม่มีปัญหานะคะแต่กลับมามีปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องของสมาธิที่คุณครูบอกว่าน่าเป็นห่วงจนต้องมีมาตรการป้องกันนั่นไม่เป็นอะไรวะมันกูแอนขอแอนขอถอยไปไอ้น้องแอนตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นเด็กที่สมาธิสั้นคือเขาจะเป็นห่วงเขาเรียกว่าท่าไหนที่เขาไม่มั่นใจอ่ะจะหลุดจะขำอันที่สองคือถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่อยากทำเขาเป็นคนที่ประเภทว่าทุกอย่างต้องพร้อมเขาถึงจะทำกติกาของวันนี้จนกระทั่งถึงวันเสาร์เลยนะบทบาทถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดหลุดขำเกิน3ครั้งครูจะไม่สอนเลยนะจริงๆแล้วให้ขึ้นเป็นแสดงเองเลยครูจะไล่ออกจากห้องไปเลยปัญหาเรื่องการสื่ออารมณ์ของแอนเคยเกิดขึ้นจากการใช้สายตาในสัปดาห์แรกๆแต่หลังจากนั้นมาเธอก็ทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนเพลงแนวไหนเดี๋ยวมาดูว่าพัฒนาการด้านการแสดงของแอนบนเวทีและพัฒนาการเรื่องความสวยเสน่ห์ของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรในแต่ละสัปดาห์ไปชมกันเลยค่ะWhen everyone
ข้อดีของแอนอีกข้อนึงคือแอนเป็นคนรสนิยมดีมากในการเลือกใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าท่าทางการใช้คำพูดใส่ตาอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นชัดในวีคนี้ด้วยการเลือกจดเพลงของเขาคือเป็นเพลงที่เลือกแล้วส่งตัวเองเธอคือคนมีน้ำใจคนหนึ่งในบ้าน True AF แต่เรามักจะเห็นน้ำตาจากผู้หญิงคนนี้โดยตลอดแอนมีบุคลิกอารมณ์ที่อ่อนไหวเธอจริงใจแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนที่ครูรักบอกว่าแบบเป็นครูใหญ่แบบมันเนี่ยมาแอนเพิ่งคุยกับเจ๊วันกลับอ่ะที่กลับมาแล้วแบบรู้สึกว่านี่แบบแค่สองอาทิตย์แต่มันรู้สึกแบบมากอ่ะไม่เกรงใจคือหนูอยากรู้เหมือนกันว่าตัวตนหนูคืออะไรอะค่ะเพราะว่าโดนคอมเมนต์ทำไมจะไม่มีตัวตนเราเห็นตัวตนเขาชัดเจนเขาเป็นเด็กน่ารักมองโลกในแง่ดีมีระเบียบวินัยรู้ว่าจะต้องดูแลปฏิบัติตัวยังไงถึงจะสามารถพัฒนาได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเขารู้หน้าที่เขาเป็นนักล่าฝันจริงๆแล้วเขาก็สู้เพื่อสิ่งที่เขารักแอนคือนักล่าฝันที่เดินมาจนถึงวีคสุดท้ายมันไม่ใช่เพราะดวงเพราะโชคแต่เป็นเพราะเสียงโหวตแรงเชียร์จากมหาชนที่ทำให้เธอมีวันนี้ได้ไม่รู้อะไรนั่นน่ะแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าฉันรักคุณอ่ะได้ถึงฉันจะรักคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรกับฉันก็ได้ผมก็มาเชียร์แอนเบอร์สิบอะครับคือว่าผมว่าเขาร้องเพลงดีแล้วก็น่ารักดีครับพี่เขาก็น่ารักดีเชียร์แอนเบอร์สิบครับผมผู้หญิงนี่น่ารักดีครับผมแล้วก็บุคลิกมีความเป็นตัวเองสูงมากครับแอนเบอร์สิบครับเพราะว่าเขาเสียงดีครับกำลังใจจากแฟนคลับทั่วประเทศจะเป็นพลังสำคัญที่ทำให้แอนก้าวไปเป็นที่หนึ่งเป็นสุดยอดนักล่าฝันประจำซีซั่นนี้ได้คุณคือผู้ตัดสินเมื่อเกมการล่าฝันสิ้นสุดลงจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะทุกๆเพลงที่หนูร้องไปหรือออกจากปากหนูไปหนูต้องการให้มันเพราะทุกเพลงอะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะคือก่อนเข้าบ้านอะหนูคิดอยู่แล้วว่า 2-3 วีคแล้วคงออกแล้วอะดูแล้วมันยิ่งกว่านั้นคือหนูไม่เคยได้ไปยืนปากหินเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณแบบให้จริงๆอะยอดอ่ะในวันพรุ่ง